คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราต้องใช้หูฟังเกมมิ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมสงสัยวันนี้ผมมีคำตอบครับเอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการ Victory Cat นั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาเล่นเกมแต่ว่าเรามาพูดถึงข้อดีนะฮะของหูฟังเกมมิ่งนั่นเองผมคิดว่าหลายคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะครับว่าส่วนมากเนี่ยเราชอบเล่นเกมถูกต้องไหมฮะเวลาเราเล่นเกมนะครับมันก็ต้องมีในเรื่องของอะเซสซอรี่นะฮะที่ควรที่จะดีอย่างเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเมาส์แป้นพิมพ์นะครับแผ่นรองเมาส์นะครับหรือว่าอีกสิ่งนึงเลยที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะกรณีที่เราเล่นเกมแนว FPS นั่นเองนั่นก็คือหูฟังนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีของมานำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนั่นคือหูฟังของทาง Fantech นั่นเองสำหรับใครที่อยากได้หูฟังเกมมิ่งนะฮะแต่ว่างบน้อยนะฮะวันนี้นะครับผมเอามานำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านแต่ว่าวันนี้ฮะคุณผู้ชมเราไม่ได้มานำเสนออย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราจะมาทำการแจกด้วยฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะภายในคลังของผมเนี่ยผมมีหูฟังของทาง Fantech นะฮะอยู่ทั้งหมดประมาณ4อันด้วยกันนะครับ wow. ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยผมจะทำการเก็บไว้นะฮะเพื่อใช้เองแล้วก็อีก3อันนะฮะผมจะทำการแจกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมติดตามกิจกรรมนี้ให้ดีอย่างแน่นอนผมต้องขอพูดก่อนนะฮะว่าหูฟังของทาง Fantech นะฮะมันก็เหมือนกับแบรนด์อื่นทั่วๆไปนะครับแต่ว่าข้อดีของทาง Fantech เลยก็คือเขาทำสินค้าออกมาได้รวดเร็วมากนะฮะนำซ้ำนะฮะตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานด้วยนั่นเองนะครับและที่พีคมากกว่านั้นนะฮะก็คือมีไฟ RGB ด้วยนะครับ wow. แล้วก็ไฮเอนด์มากกว่านั้นอีกก็คือราคาย่อมเยาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งหูฟังอันนี้นะฮะเป็นหูฟังตัวใหม่ล่าสุดนะฮะของทาง Fantech นั่นเองนะครับรหัสเป็น HG23 นะครับซึ่งหูฟังที่เรามีอยู่นะตอนนี้น่ะมันมีตั้งแต่ตัวแบบ Easy เลย nope. จนไปถึงแบบตัว High End ที่เราวางอยู่นะตอนนี้นั่นเองซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าอยากเห็นตัวหูฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าสำหรับตัวแรกของเราภายในวันนี้นะฮะก็คือหูฟังตัวนี้เลยฮะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นตัวน้องเล็กสุดนะฮะของทาง Fantech เลยที่ผมทำการดึงมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนั่นคือ Fantech MH81 นั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าหูฟังอันนี้น่ะนะครับเป็นหูฟังที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวน้องเล็กสุดเลยก็คือว่าตัวนี้น่ะเป็นหูฟังที่กระทัดรัดมากๆมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการที่เราเนี่ยเล่นเกมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าใครที่เอาไปใช้งานด้านนอกนะฮะเราก็สามารถใช้งานได้ด้วยนั่นเองเหตุผลนึงเลยก็คือหูฟังของเขาอันนี้นะครับแจ็คเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของหัวกลมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนกับหูฟังสมัยใหม่ที่เป็นในรูปแบบของ USB นั่นเองนะครับกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยใช้โทรศัพท์พวก Android แรมนองนี้นะฮะที่มีรูไมค์กลมๆนะฮะก็สามารถใช้งานได้ด้วยนั่นเองซึ่งหูฟังตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับและเป็นอีก1ตัวนะฮะสำหรับตัวน้องเล็กสุดที่ผมคิดว่ามันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆนะฮะถึงของเขาเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของไฟนะครับแต่ว่าอะไรรู้มั้ยฮะคุณผู้ชมเราสามารถการพับได้พับในรูปแบบนี้ฮะคุณผู้ชมมันสามารถทำการหมุนได้นะฮะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรดีมากๆเลยอย่างเช่นเวลาเรารอรถเมย์อยู่แรมนองนี้นะฮะเราก็สามารถทำการหยิบหูฟังเนี่ยขึ้นมาฟังได้เราสามารถทำการพับในรูปแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ห้อยคอนะฮะนี่ห้อยในรูปแบบนี้เลยนะครับ wow. ก็สามารถทำได้ที่เช่นกันนะฮะแต่ว่าในกรณีของรุ่นพี่นะฮะอีก3ตัวเนี่ยไม่สามารถพับในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นนะผมเลยคิดว่าสำหรับหูฟังอันนี้นะฮะมันเป็นหูฟังที่ไม่ได้เป็นในรูปแบบของเกมมิ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยนั่นเองมีไมค์มาให้เราด้วยนะฮะซึ่งตรงไมค์เนี่ยเขาก็จะมีสลักนะฮะเขียนว่า MH81 นั่นเองนะครับไมค์แล้วก็สามารถทำการขยับได้นะฮะตามที่เราเนี่ยต้องการเลยนั่นเองด้านในหูฟังนะฮะก็จะมีตัวโลโก้ของทาง Fantech เนี่ยสำคัญสกรีนไว้ด้วยนั่นเองและนี่ก็คือประสิทธิภาพนะฮะของทางหูฟังตัวน้องสุดนะฮะของทาง Fantech นั่นเองขยับมาที่ตัวที่2เลยฮะคุณผู้ชมสำหรับตัวที่2นี้ของทาง Fantech นะฮะนั่นคือ Fantech MH82 นั่นเองนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ย2ตัวนี้เนี่ยเรียกง่ายว่าเป็นพี่น้องกันเลยนะฮะแต่ว่าระบบการใช้งานเนี่ยจะต่างกันลิบลับเลยนะฮะสำหรับตัว81เนี่ยมันเหมาะสำหรับเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นหูฟังเกมมิ่งก็ได้นะฮะแต่ว่าหูฟังอันนี้นะครับเราสามารถเอาไปเล่นในส่วนของเกมมิ่งซะมากกว่านั่นเองซึ่งอันนี้นะฮะก็จะเป็นกล่องผลิตภัณฑ์ของเขานะฮะด้านหน้าก็มีในส่วนของรูปเนี่ยบอกอย่างชัดเจนในส่วนของแจ็คเสียบไมค์นะฮะก็จะเป็นตัวกลุ่มเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสมันก็จะตามรันกันเลยนะฮะ81 82นั่นเองจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ในรูปแบบของเกมมิ่งนะฮะไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมคิดว่า
ามันก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าหูฟังอันนี้ครับคุณผู้ชมมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาทำออกมาเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าแน่นมากกว่าตัว81นำซ้ำนะฮะอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับว่าเขาทำออกมาในส่วนของตัวเกมมิ่งซะมากกว่านะฮะไม่ค่อยได้ออกว่าเอาไปใช้ข้างนอกบ้านสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราสามารถทำการบิดได้โอ้โอ้ my god เราสามารถทำการบิดได้ในรูปแบบนี้เลยนะฮะคือไอ้ตัวนั้นเนี่ยเราสามารถทำการหักได้ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าอันนี้ครับคุณผู้ชมมันไม่ได้หักในส่วนของตัวที่ฟังเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันสามารถงอได้ทั้งอันเลยนั่นเองด้านในนะฮะอาจจะไม่มีสกินของโลโก้ทางแฟนเทคนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าด้านนอกนะฮะเขาจะสกินโลโก้ของทางแฟนเทคนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วนะฮะว่าสภาพเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากตัว81เลยนะฮะแต่แค่อันนี้เนี่ยมันดูใหญ่เทอะทะขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะมันเลยไม่เหมาะสำหรับพี่เวลาที่เราจะไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันดีกว่าว่ามันจะจริงแจ๋วมากขนาดไหนสำหรับตัวนี้นะฮะผมขอย้อนกลับไปสักเล็กน้อยเนื่องจากว่ารหัสตัวนี้นะฮะนั่นคือ HG15 นะครับแต่ว่าตัวล่าสุดของเราเนี่ยมันเป็น HG23 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวรุ่นพี่นะครับแล้วผมเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งนึงนะฮะตัวนี้นะฮะรหัสของมันเลยก็คือเจ้าตัว HG15 นั่นเองนะครับก็จะมีไฟ RGB ด้วยนะครับความไฮเทคนะฮะแล้วก็ความที่จะเป็นในส่วนของเกมมิ่งโปรในรูปแบบนี้นะฮะในส่วนของรูแจ็คเนี่ยเขาจะแตกต่างกับ2ตัวแรกนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัว USB ซึ่งตรงหัว USB เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ USB ธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็น USB สีทองนั่นเองนะฮะเรียกง่ายว่าเป็น USB ทองนะฮะคุณผู้ชมซึ่งมันจะเสถียรกว่านั่นเองนะครับและ2ตัวนี้นะฮะสายเนี่ยก็จะมีการใส่กรากเพชรด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นลายอะไรที่สวยงามมากนะฮะเอว่าแต่ว่าทำลายแบบนี้เพื่ออะไรวะเนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าลายเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะฮะความพิเศษนะฮะมันอยู่ที่ว่ามันมีไมค์ภายในตัวซึ่งจริงๆแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้น่ะมันก็มีไมค์แยกด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ทําการถ่ายดูถ้างั้นเดี๋ยวผมทําการอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมได้ดูละกันซึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นไมค์แยกของเขานะครับเราสามารถทําการเสียบเข้าเสียบออกได้นะฮะอย่างที่ผมพูดเลยว่ามันค่อนข้างจะไปทางในรูปแบบของเกมมิ่งซะมากกว่านะฮะมันไม่ค่อยได้เป็นในรูปแบบของการที่เราไปใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะถ้าเกิดอยากได้เป็นชีวิตประจําวันเนี่ยผมคิดว่าตัว81มันน่าจะตอบโจทย์กว่านั่นเองซึ่งตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้สวยงามมากกว่าตัวใหม่นะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าด้านบนฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าคุณผู้ชมเห็นด้านบนนี้นะฮะคุณผู้ชมจะรู้เลยฮะผมว่าตัวเนี่ยค่อนข้างจะไฮเอ็นมากๆนะฮะด้านบนนี้นะฮะจะเป็นในรูปแบบของหนังนะฮะแล้วก็ถักด้วยด้ายแดงนั่นเองด้านในนี้จะเขียนคําว่าแฟนเทคซึ่งอันนี้นะผมคิดว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าแข็งแรงนะฮะทนทานด้วยนะครับนําซ้ํานะฮะรูปทรงการดีไซน์ก็ถือว่าดีมากๆเลยเวลาเรามาใส่หูฟังเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านั่นคือเจ้าตัว ไฮเอ็นของเรานั่นเองสำหรับตัว ไฮเอ็นของเรานะฮะนั่นคือ HG23 นั่นเองนะฮะรูปทรงการดีไซน์นะฮะไม่ต่างอะไรจากตัวเจ้า HG15 เลยนะครับแต่ว่าด้านบนนะฮะมีความเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของหนังอันนี้ก็เหมือนจะเป็นหนังเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความด้านสักเท่าไหร่นะฮะอันนั้นเนี่ยมันจะด้านกว่านั่นเองความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือมีไฟ RGB นะครับในส่วนของสายของเขานะฮะก็ทำออกมาคล้ายๆกันเลยนะฮะกับเจ้าตัว HG15 นะครับแต่ว่าความพิเศษของมันเขามีตัวปรับให้เราเนี่ยเยอะมากกว่าเดิมนั่นเองคุณผู้ชมเราสามารถใช้ได้นะครับมันมีทั้งบวกนะครับมีทั้งลบนะฮะแล้วก็มีทั้งปิดไมค์นะฮะแล้วก็ปิดหูฟังเลมนองนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะฟังก์ชันเนี่ยถือว่าค่อนจะไฮเอ็นมากๆไฟก็จะเป็นไฟในรูปแบบของ RGB นะฮะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นตรงปลายไมค์นะฮะก็มีไฟด้วยเช่นกันเป็นไฟสีส้มๆนั่นเองนะฮะด้านในนี้นะฮะถึงจะไม่มีโลโก้อะไรนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเห็นด้านในเลยว่าจะมีไฟ RGB วิ่งอยู่นั่นเองแถมด้านในนะคุณผู้ชมโคตรนุ่มเลยฮะคุณผู้ชม wow. ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดยังไงคุณผู้ชมได้เข้าใจดีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่านุ่มมากๆเลยสำหรับด้านบนนี้นะฮะมันจะยืดออกได้นะฮะตามสรีระนะฮะของแต่ละคนนั่นเองกรณีที่คนหัวใหญ่นะฮะก็จะยืดได้มากกว่าเดิมแล้วน้องนี้นะฮะคนหัวเล็กนะฮะมันก็จะไม่ยืดไปไหนนั่นเองก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่ผมต้องการพูดไป4ตัวนี้นะฮะผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่เห็นในเรื่องของสเปคถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสเปคกันเลยดีกว่าในเรื่องของสเปคนะครับผมจะพูดถึงเจ้าตัว HG15 แล้วก็เจ้าตัว HG23 ก่อนเพราะเนื่องจากว่า2ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องกันนะฮะจุดเด่นทั้ง2อันนะฮะจะคล้ายๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเสียงนะก็คือ 7.1 แรมนองนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการปรับได้ที่ซอฟต์แวร์นะฮะอย่างที่2ก็คือเรื่องของไฟ RGB ใช่ครับผม2ตัวนี้เนี่ยมีไฟ RGB อยู่นั่นเองแต่สำหรับเจ้าตัว HG23 นี้นะฮะเขามีรีโมทม
มาให้เรานั่นเองนะครับซึ่งตรงรีโมทเนี่ยนะฮะก็ถ่ายไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คืออยู่ตรงสายนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะจุดเด่นตัวนี้นะครับทำให้เจ้าตัว HG 23เนี่ยเด่นมากกว่าเจ้าตัว HG 15นั่นเองไมโครโฟนนะฮะ2ตัวนี้เช่นเดียวกันเลยฮะคุณผู้ชมสามารถทำการบิดงอได้นะฮะตามที่เราเนี่ยต้องการเลยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเปคนะฮะของเจ้าตัวMH81 แล้วก็ MH82 ละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ย2ตัวนี้น่ะสเปคจะคล้ายๆกันมากเลยนะฮะแต่ว่าผมจะทำการพูดในเรื่องของจุดเด่นๆก่อนเลยละกันสำหรับเจ้าตัว81นะฮะตัว81เนี่ยนะครับในเรื่องของไมค์นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำการปรับได้ตามที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องการมากถึง110องศาเลยนั่นเองในส่วนของตัวรุ่นพี่นะฮะก็คือเจ้าตัว82นี้นะครับก็ปรับได้ด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าความไฮไลท์นะฮะแล้วก็ความไฮเทคของเจ้าตัว82เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมสามารถทำการถอดเสียบไมค์ได้ด้วยนั่นเองในเรื่องของการใช้งานนะฮะอันนี้เนี่ยผมพูดไปอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเจ้า2ตัวนี้น่ะการใช้งานจะเหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากว่ารูเสียบหูฟังของเขาทั้ง2อันนะฮะไม่ได้เป็นในส่วนของ USB นะครับแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแจ็ค 3.5 นั่นเองนะครับแน่นอนครับผมว่าเนื่องจากว่าเป็นแจ็ค 3.5 นี้นะครับการตอบโจทย์นะฮะมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆนะฮะที่อาจจะไม่ใช่คอมอย่างเดียวอย่างเช่นในเรื่องของโทรศัพท์จอยเกมอย่างเช่นพวก PS4 แรมนองนี้นะครับง่ายว่าสำหรับ2ตัวนี้น่ะมันจะตอบโจทย์นะฮะได้มากกว่ากรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยไปเล่นอะไรแล้วมันไม่มีในส่วนของช่องเสียบ USB นั่นเองในเรื่องของน้ำหนักนะฮะผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าน้ำหนักของเจ้าตัว81นะฮะแล้วก็ตัว82เนี่ยมันจะแตกต่างกันในเรื่องของราคานะฮะ2ตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยนะครับในตัวของรุ่นพี่นะฮะมีราคาอยู่ที่990บาทนั่นเองนะครับในส่วนของตัวรุ่นน้องก็คือเจ้าตัว81นะฮะมีราคาอยู่ที่590บาทนั่นเองนะครับมีทั้งเรื่องน้ำหนักนะฮะแล้วก็ความโดดเด่นนะฮะผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเอาไปใช้เปรียบเทียบกันได้แล้วนะฮะว่า2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันได้ยังไงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโปรแกรมกันสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันเป็นของทาง Fantech นะฮะและเหมาะกับสำหรับเจ้าตัว HG15 แล้วก็ HG23 นั่นเองภายในโปรแกรมนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมสามารถทำการปรับในเรื่องของระบบเสียงได้นะฮะสามารถทำการเพิ่มเดซิเบลก็ได้หรือว่าทำการลดก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับใช่ครับผมโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถทำการตั้งค่าต่างๆได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องเสียง 7.1 นะฮะล็อกทิศทางการปรับ EQ นะฮะการปรับเรื่องของไฟนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของไมโครโฟนนะครับเรื่องไมโครโฟนเนี่ยคือจะทำการตัดนอยออกแรมนองนี้นะฮะทำให้เวลาเราคุยกับอีกฝ่ายนึงจะตัดเสียงรบกวนออกนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมผมคิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบมันนะฮะสำหรับเจ้าหูฟังทาง Fantech นั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้ก็มาถึงในช่วงของกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Whoa. กิจกรรมของเรานะฮะเราจะทำการแจก3ตัวก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่จะถึงเจ้าตัว HG 23นั่นเองนะฮะใช่ครับผมตัวที่เป็น HG 15นะฮะที่มีไฟ RGB มีแค่1ตัวเท่านั้นกิจกรรมง่ายๆมากเลยฮะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยคือให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปกดติดตามที่ช่อง Oi Lifestyle นั่นเองอย่างที่2เลยก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยแชร์โพสต์นี้นะฮะไปที่หน้าเฟซของคุณผู้ชมทุกท่านเลยนั่นเองนะครับอย่างที่3ให้คุณผู้ชมบอกนะฮะว่าอยากได้เพราะอะไรภายในโพสต์นั้นหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเรนดอมนะฮะสุ่มสำหรับคนที่จะได้3ตัวนี้ไปนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้นั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็อยากติดตามเรื่องของการรีวิวอุปกรณ์นะครับสามารถเข้าไปติดตามได้แล้วนะฮะที่ช่อง Oi Lifestyle นั่นเองเพราะว่าในช่องนั้นน่ะจะมีทั้งเรื่องของวีล็อกและก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับพี่วิก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย